จได้จริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าดูแลตัวเองเนี่ยทำร้ายตัวเองทุกวันนะครับผมก็อยู่กลางแจ้งไทยรายการนี่แหละครับที่ออกหาวัตถุดิบกลางทะเลอะไรเงี้ยครับเข้าเรื่องเองเลยนะนะครับก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เยอะแล้วก็ถนัดมากนะครับเดินทางเยอะแล้วก็ชิลสั่งสรรค์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมารอบนี้น่าก็เป็นครั้งแรกๆเลยที่เคยฉีดก่อนหน้านี้เคยฉีดไปครั้งนึงครับ2ปีที่แล้วครับแต่ว่าฉีดน้อยมากจนแทบจะไม่เห็นผลรอบนี้รู้สึกเลยว่าฉีดแล้วแบบเห็นผลเลยไปเยอะดีมากไม่ทราบไงว่าคุณหมอฉีดให้มากขนาดไหนแต่รู้สึกแบบว่าตึงดีอ่ะแล้วก็ดูเป็นหนุ่มลงคือเรามองเองเราไม่ค่อยรู้แต่ว่าอย่างที่บอกเพิ่งจะกลับมาจากมาลดีฟมา2วันแล้วก็มีเด็กเล็กๆนี่แหละครับประมาณสัก10กว่าขวบอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งตามเหมือนกับว่าที่เกาะเขาบอกว่าดีเจภูมิมาถ่ายรายการเป็นเกาะเล็กๆนะครับเขาก็จะแบบว่าไปติดตามใน YouTube เขาก็เดินเข้ามาบอกเฮ้ยอยู่อยู่ได้ไรเขาบอกให้ทายมันบอก24เว้ยบอก24เดี๋ยวสมัครเมมยาวเนี่ยดูดิขอมั่นใจเยอะขึ้นมั้ยครับมีเยอะขึ้นครับคือมันก็แก่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เป็นคนที่แม้กระทั่งแบบโฟมล้างหน้ายังไม่เคยใช้เลยกลับบ้านนี่คือแบบว่าถึงบ้านเอาน้ำล้างสบู่ไม่เคยใช้ครับผมโสโครกนิดๆละนอนเลยแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกแหละว่าถ้าเกิดไม่เริ่มดูแลตัวเองวันนี้เดี๋ยวในอนาคตมันสายเกินไปที่ดูแลลองเปลี่ยนใจมาจุดไหนที่บอกว่าอยากลองมาฉีดบอลต่อดูอ๋อใช่ก็มีแม่นี่ก็มีกดดันบ้านกันครับเมื่อไรจะแต่งงานดีเมื่อไรจะหาแฟนแล้วดีอะไรเงี้ยโอ้แกใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีใครสนใจยะหรอกดูแลตัวเองบ้างเนี่ยอยู่บ้านอยู่กรุงเทพบ้างสามที่ผ่านนี่สามประเทศแล้วก็ตอนนี้คืออยากจะแคนเซิลทริปให้หมดแล้วพอดูหนุ่มขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับเพราะว่าก็ควรจะครับคือก่อนหน้านี้เอาตรงนะในอินสตาแกรมจะพูดเสมอเลยว่าแบบอยากได้เวลาให้มากกว่านี้อยากมีเวลานอนคือมันนอนน้อยครับแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นช่วงจังหวะที่รายการมันกำลังมาแรงมากก็เลยแบบเราคิดว่าอัดมันให้เต็มที่แล้วเนี่ยยิ่งกระแสมายิ่งเต็มที่ไม่ได้พูดถึงกระแสชุมพรกระแสมันมาได้ประมาณสักเกือบปีแล้วครับก็เลยแบบตะบี้ตะบันกับมันโหดมากจนเรียกว่าละเลยตัวเองครับทิ้งเรื่องของสุขภาพทิ้งเรื่องของการกินอาการออกกำลังกายแต่นี่ครับรู้สึกว่าพอละกับการออกทริปเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองครับก็ฝากสำหรับหนุ่มก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นไม่รู้ว่าสาวดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าหนุ่มๆทุกวันนี้เนี่ยมันยุคสมัยที่เราต้องเริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ชีวิตแบบพักคออย่างหลายคนใช้กันเนี่ยมันจะถึงวันนึงที่มันช้าเกินไปนะครับเพลริ้วรอยมันมาได้เนี่ยมันแก้ยากแต่ถ้าเรากันไว้ก่อนเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองนะครับไอโบของเขาดีจริงครับขึ้นมานิดนึงครับครับโอเคตู้ใหม่หน่อยเดี๋ยวดีนะครับครับครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็คืออัปเดตไปจะอัปเดตเรื่อยๆครับจากที่อัปเดตเรื่อยๆตลอดอยู่ทาง Instagram อยู่แล้วก็คือที่อัปเดตไปล่าสุดก็คือไปรับฟังข้อกล่าวหาที่สน.ชุมพรนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยก็เข้าสู่กระบวนการของทางกฎหมายอย่าง 100% แล้วนะครับจะมีการเข้าไปพบปะกับทางเจ้าหน้าที่ที่สน.ชุมพรอีกทีนึงปลายเดือนนี้นะครับกำลังคิดอยู่วันไหนจำไม่ได้แต่ช่วงประมาณปลายเดือนครับต้องมีการไม่ผิดนะก็คือเหมือนกับว่าไปทำการประมงในพื้นที่เขตอุทยานที่เราเป็นเขตอุทยานจริงๆไหมครับเท่าที่ทราบนี้ก็เป็นจริงครับคือจริงๆแล้วตอนนี้ที่เรื่องของการประมงแต่ในจำนวนที่เราจับเนี่ยมันยังไม่ควอลิฟายว่าเป็นการประมงก็เลยหวังว่าอาจารย์นี่ผมที่แค่เราต้องหาแต่ตรงนี้ครับถูกไหมครับนั่งไปก็นั่งในสายต้องสายเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นน่ะผมว่าสุดท้ายแล้วคือคนที่ชนะคือท้องทะเลไทยแล้วผมก็ได้บทเรียนเยอะมากๆด้วยแล้วผมพูดในคลิปมาน่าจะไม่ต่ำกว่า20คลิปครับว่าผมไม่อยากจะร่วมงานกับการท่องเที่ยวกับกรมอุทยานกับกรมประมงในที่ได้ร่วมงานกันจริงๆก็รู้สึกว่าในอนาคตถ้าเราสามารถมือละก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าจากเหตุการณ์ที่ได้ผมมันจะดีที่เหตุไปข้างหน้าอะไรนะครับเหตุไปหนึ่งครัว
ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็คือก่อนหน้านี้ผมก็ออกมาพูดถึงเรื่องของเฮ้ยจะให้ทีมทนายดราฟต์พวกสัญญากับกายที่พาเราไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วถึงแม้ว่ากายทุกที่จะเซ็นถ้าเกิดว่าเขาพาไปไม่รู้อย่างดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถึงแม้เขาจะเซ็นแล้วเราไปอยู่ในเหตุการณ์เราก็ผิดอยู่ดีมันไม่มีอะไรที่มันช่วยได้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างอะไรนะครับกายหรือว่าคุณพาไปที่พาเราไปไม่ทราบเลยคือส่วนตัวผมเองก็ผมก็ไม่รู้ว่าแกทราบหรือไม่ทราบนะครับไม่ได้คุยกันเลยครับเขาไม่ได้ถูกฟ้องดำเนินคดีพร้อมเราเขาเป็นคนนำใช่ครับเขาดำเนินคดีพร้อมกับเราแต่ว่าตอนที่ผมไปเนี่ยผมไปกับทีมระดับผม5คนแล้วก็วันนั้นแกติดงานอะไรมาก็คือในทีมงานรายการพี่ภูมิก็โดน5ข้อหาการใช่ครับยังไม่รู้ว่าทุกคนข้อหาอะไรมีความรู้เลยจริงครับคือผมตกปลามาเนี่ย30กว่าปีแล้วชีวิตนี้ผมก็จ้างไกด์ทั่วโลกไปนะครับผมกลับมาจาก3ประเทศผมก็จ้างไกด์ทั่วโลกไปนะครับเราก็ไว้วางใจว่าเขาจะพาเราไปที่ที่มีปลาเยอะที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าผมทราบว่ามันผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยผมคงไม่ได้ถ่ายภาพตัวเองออกมาให้เป็นการผูกมัดตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าในคลิปของเราเนี่ยเราก็แสดงเจตนาเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการอนุรักษ์มาตลอดถ้าเกิดเป็นแฟนคลับรายการจริงๆจะทราบอย่างดีเลยว่าเราพยายามทั้งเรื่องทางด้านนี้อย่างมาก30ปีนี่คือแจ็คพอตครั้งแรกก็โดนผมดันดราม่ามาเยอะรอบนี้เลยรู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้มีแฟนคลับที่รักเราขนาดนี้หลังจากที่มีช่อง YouTube นี่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเร็วมากจากช่องเล็กๆของเราเนี่ยภายในปีมันวิ่งทะลุล้านไปแล้วครับติดไทยเทรนดิ้งแล้วแฟนคลับเราเหนียวแน่นมากจริงพอมารอบนี้มันเหมือนกับว่าโอ้เราคงต้องโดนหนักแล้วโดนสังคมลุมกระทืบอีกแล้วเหมือนกับที่เคยผ่านมาแต่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแฟนคลับเราออกให้กำลังใจเยอะมากนะแล้วเราก็รู้สึกแบบเรารู้สึกดีใจมากๆเลยว่าที่แบบเขาเชื่อใจเราโดยเฉพาะแฟนคลับชุมพรเนี่ยครับออกมาคือเราผมมาไปชุมพรบ่อยผมไม่ตกปลาที่ชุมพรบ่อยมากมันเป็นจังหวะที่ผมรักมากแล้วผมก็คิดว่าถ้าไปชุมพรอีกจะไปนั่งกินข้าวร้านไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแบบแอนตี้ฉันแน่เลยต้องคิดว่าเราแบบชุมพรใครยังไงใช่รอบนี้ไม่ค่อยครับรอบนี้เรียกว่าไม่เลยดีกว่าไม่เลยผมออกมาแสดงความรับผิดชอบก่อนแต่ทันทีใช่ครับเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาครับสมัยก่อนโอเคถ้าผมคิดว่าผมถูกผมผิดอะไรเงี้ยผมก็ออกมาเหมือนกับเด็กคนนึงที่ก็เถียงหัวชนฝาว่าครับรอบนี้มันเหมือนกับยอมรับตามความจริงหมดว่าอ๋อโอเคมันผิดเหรอถ้าเกิดผิดผมขอยอมรับผิดแต่ว่าเจตนาของเราเนี่ยอยากจะให้ทราบว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อไปทำอะไรผิดกฎหมายเลยจะพักการตกปลาไปก่อนไหมครับหรือไงตอนนี้ตกแต่ต่างประเทศอย่างเดียวครับ3สัปดาห์ได้3ประเทศแล้วเรื่องคดีความมีอะไรหนักใจไม่ปูจริงไม่มีแล้วครับคือผมหนักใจกับเรื่องคดีความผมรู้สึกว่ามันหนักใจมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็คือปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามกระบวนการของกฎหมายไปเลยอย่างหลังจากนี้เราจะไปผิดเราก็ยินดีแน่นอนครับแน่นอนไม่มีทางซิกแซกไม่อะไรผมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าช่วยไม่มีเลยไม่มีผมไม่ติดต่อไม่มีการติดต่ออะไรใครเลยครับก็เราก็มีแบบทีมทนายที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็มาช่วยดูเรื่องของลายลักษณ์อักษรอะไรเงี้ยแต่ว่าผมโดนอย่างนี้มาหลายครั้งบ้านผมก็ไม่ได้มีเส้นสายอะไรครับไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยไม่รู้จะไปขอใครช่วยด้วยตอนนี้ใจจะเรียกเราผิดเป็นอะไรปลายเดือนครับปลายเดือนตอนนี้ใจคิดว่าเราก็ผิดเป็นอะไรคคือผมคิดว่าเราผิดแน่นอนครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องกฎหมายที่ว่าเป็นการทำการประมงเนี่ยอาจจะมองว่าอ๋ออันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการทำการประมงอาจจะไปคือจำนวนที่ตกมันไม่ถึงผมรู้สึกว่ามันต้องมีมูลค่า 2,000 บาทเลยเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าปลาที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาจากจุดนั้นแค่ตัวเดียวที่เหลือมันมาจากจุดอื่นนะครับที่เราไปที่เคยทำมาไหมครับว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดเยอะแยะเลยครับเยอะแยะมากมายเรียกว่าหลายคลิปเราก็รีบติดต่อกับกรมอุทยานไปเหมือนกันว่าพี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับพยายามชี้แจงหมดครับคือให้ทีมงานช่วยตรวจเช็คซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายคลิปเหมือนกันที่อาจจะเป็นไปได้คือทุ่นที่เขาบอกนะครับเอาจริงแล้วตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นทุ่นที่มันล้อมเกาะนะฮะใช่ถ้าเป็นทุ่นล้อมเกาะเราเห็นแน่นอนนะครับแต่ว่า
ทุ่นที่เห็นมันเป็นทุ่นแบบเป็นทุ่นหลักๆซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมตกปลามา30ปีผมไม่เคยเห็นมาก่อนที่ออกไปปีที่แล้วครับแล้วก็ถ่ายทำเมื่อ2ปีกว่าๆมาแล้วที่ผ่านมาที่เมื่อกี้ผมว่าบางอันก็ให้เขาชี้แจงเราได้ชี้แจงหมดแล้วโอเคไหมเทปเก่าครับยังครับมันมีเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศด้วยครับแล้วก็มีเทปเก่าด้วยก็กำลังดำเนินกันอยู่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างเทปที่ไม่ได้ออกอากาศนี่เยอะไหมครับที่ต้องรอเช็คมีอยู่ประมาณ2เทป3เทปแต่ให้ตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับว่าต้องรอให้ทีมงานประสานงานอยู่ครับแต่ว่ามันยากมากที่จะมองว่าเพราะมันอยู่ในป่าครับมันอยู่ในป่าแล้วมันก็จุดไหนของป่ามันเรียกว่า identify กับเจ้าที่ยากมากหรือเปล่าผมก็ไม่สามารถที่จะทราบได้การที่เราพยายามประสานกับกรมอุทยานผมว่าของมากที่สุดนะครับของมากที่สุดตอนหลังที่บอกตอนหลังนี่คือในระหว่างที่เราหาวิธีอยู่ตอนนี้ผมยังเน้นเรื่องของการอนุรักษ์แล้วผมก็ยังเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่ผมหวังว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีวิธีที่มันดีกว่านี้เนี่ยทีมงานผมนะฮะมีวิธีที่ดีกว่านี้ผมจะกลับมาลุยประเทศไทยอย่างเดียวผมว่าทะเลไทยผมแฮปปี้สุดละผมไปมาทุกประเทศผมไม่เคยเจอที่ไหนที่แบบอาหารการกินบริการที่พักอาศัยดีเท่าประเทศไทยทะเลสวยแล้วประเทศไทยบอกแล้วคนในสังคมบ้างคะที่แบบว่าติดเขาโจมตีเราแล้วก็พี่ยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเราไม่รู้จริงๆเราครับก็ผมว่าผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับก็เช่นเคยครับคืออยากจะบอกว่าผมขอยอมรับผิดทุกอย่างนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะออกมายืนแก้ตัวตรงนั้นหรอกผมว่ายิ่งแก้ตัวไปคนก็ยิ่งหมั่นไส้ผมนะก็เลยอยากจะบอกว่าก็ได้ครับอาจจะทราบว่าเจตนาของการทำรายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงผมคิดว่าบทเรียนคดีมันคุ้มค่าถ้าเกิดว่าเราเจอตอนเนี้ยเจ็บหนักๆอีกแล้วคือผมเราไม่ใช่แพงใช่ไหมไม่หมดเลยครับใช่ไหมพี่หรือว่าไงน่าจะเยอะเหมือนกันรอบนี้แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเรามีธุรกิจอยู่ 3-4 ธุรกิจเราเจอตอนนี้เรารัดกลุ่มแต่วันหนึ่งถ้าเรามี 10-20 ธุรกิจธุรกิจมันใหญ่โตเป็นระดับ100ล้านพันล้านถ้าเจอตอนนู้นน่ะผมจะหนักตอนนี้ผมยังในจุดที่เรายังสามารถที่จะยังก้าวต่อไปได้นะครับก็เรียกว่ามาในจังหวะที่โอเคครับบทเรียนนี้มาได้ดีสองเทปที่ค้างอยู่มันที่ไหนเหนือครับเชียงใหม่ครับในป่าในป่าครับเป็นทะเลเป็นป่าครับเป็นป่าครับเป็นเชียงใหม่มันเหนือเชียงใหม่มันเป็นดอยเข้าไปไกลๆขับรถเชียงใหม่ไปเกือบ2ชั่วโมงคือต่างประเทศเนี่ยครับมันก็อีหลอบเดิมกับประเทศไทยครับคือมันก็เหมือนกันหมดทีนี้แต่ว่าต่างประเทศเนี่ยด้วยกติกาเขามันจะชัดเจนมากออสเตรเลียไปถึงต้องไปซื้อไลเซนส์เลยเราทำอะไรผิดปั๊บไกด์จะบอกเราว่าปลาตัวนี้ซ้ายนี่ปล่อยนะซ้ายนี่จับนะคือเขาจะเป๊ะๆมากผมไปรมปินมา2อาทิตย์ที่แล้วเขาจะมีมาตรฐานในการเอาปลาขึ้นเรือถ่ายรูปแล้วปล่อยปลาเลยอังกฤษเขาก็จะมีมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยต่างประเทศมันชัดเจน 100% แล้วก็ไกด์ทุกคนก็เข้าใจกฎหมาย 100% ผมไม่ได้จะมาโทษไกด์ไทยนะครับผมก็เชื่อว่าไกด์ไทยหลายๆท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนตกได้ตรงไหนตกไม่ได้ค่ะผมอย่างปกติเราจะทำสูงมากระห่ำเยอะมากอะไรนะจ๊ะเราจะมีความสูงระห่ำมากจะมีความลดลงไหมต่อไปนี้ช่วงแรกๆลดลงหน่อยเพราะว่ากลัวสังคมหาว่าไม่สำนึกนะครับใช่แต่ที่ยิ้มอยู่นี่คือตอนนี้เอโบช่วยโอเคครับผมหน้ามันเลยยิ้มค้างเลย